ขื่อนเคโอติกโดนชาวเน็ตใช้คำน่าเกลียดเจ้าตัวเชือดกลับนิ่งๆเขื่อนเคโอติกโดนชาวเน็ตใช้คำน่าเกลียดเจ้าตัวเชือดกลับนิ่งๆเขื่อนเคโอติกโดนชาวเน็ตใช้คำน่าเกลียดอย่างที่หลายคนทราบกันดีถึงการแสดงออกการสื่อสารของกลุ่ม LGBTQ สำหรับอดีตนักร้องเขื่อนภัทรดนัยเศรษฐสุวรรณอดีตหนึ่งในสมาชิกวงเคโอติกได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงสังคมที่เปิดกว้างถึงการแสดงตัวตนอย่างชัดเจนรวมถึงเสื้อผ้าไม่มีเพศที่จะต้องมาจำกัดว่าเพศไหนต้องใส่อะไรและที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้รับทั้งกระแสในแง่บวกและลบมาตลอดแต่ล่าสุดเจ้าตัวเจอคอมเมนต์หนึ่งของชาวเน็ตที่ทำเอาทนไม่ไหวเพราะใช้ถ้อยคำที่ไม่ให้เกียรติระบุว่าล้างตูดยังไงไม่ให้ติดขีดล่างมาด้วยครับโดยหนุ่มเขื่อนก็ได้แคปคอมเมนต์นี้มาโพสต์สตอรี่ไอจีพร้อมบอกว่าตัวอย่างของการเหยียดเพศไซเบอร์บูลลี่ยิ่งแล้วการลดค่ามนุษย์คนคนหนึ่งให้เท่ากับอุจจาระนะคะไม่ทำกันนะคะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันมีค่าเท่ากันค่ะขอบคุณนะคะ